ถัดไปก็จะพาไปดูรูปครับก็จะมีแบบหล่อคอนกรีตนะครับอย่างในรูปนี้ที่เอามาให้ดูมันก็จะเป็นแบบที่มันเรียกว่าใช้ซ้ำได้อะนะครับก็จะเป็นแบบโลหะอะไรแบบนี้นะครับก็เวลาเรานั่งรถผ่านสายก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับลองต้องเริ่มสังเกตบ้างแล้วเนาะคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราจะไปต้องยุ่งกับเรื่องงานก่อสร้างเมื่อไหร่คือมันไม่ใช่เรียกว่าแบบพอเห็นงานก่อสร้างปุ๊บแล้วเราก็บอกว่านี้เป็นงานของโยธานะอะไรเงี้ยเครื่องกลไม่เกี่ยวอะไรไม่ใช่นะครับอีกหน่อยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แหละรู้เยอะไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมแบบที่ย้ําแล้วย้ําอีกใช่ไหมครับอีกหน่อยลักษณะงานมันคงจะไม่ใช่แบบทุกคนเข้าไปทํางานอยู่ในองค์กรหรือบริษัทอย่างเดียวแล้วอ่ะเราอาจจะต้องเป็นหน่วยอิสระอะไรเงี้ยนะครับเป็นฟรีแลนซ์เป็นหน่วยอิสระเป็นทํางานลักษณะเป็นเซลล์มากขึ้นน่ะนะครับเข้าใจคําว่าเซลล์เปล่าไม่รู้นะคําว่าเซลล์นี่ครั้งแรกนี่ผมได้ยินจากไอ้ก่อการร้ายนะประเภทแบบปกติเวลาเราสั่งการถ้าเป็นระบบทหารนี่คือเขาก็จะมีหัวหน้าหน่วยใช่ไหมแล้วก็แยกเป็นหน่วยย่อยแล้วก็แยกเป็นหน่วยย่อยไล่ลงไปตามลําดับชั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นผู้ก่อการร้ายแบบที่เราเห็นในหนังฝรั่งเนี้ยบางทีมันก็จะเป็นแบบปฏิบัติการในลักษณะเซลล์ใช่ไหมคือเซลล์ในที่นี้ไม่ใช่เซลล์แมนนะเซลล์นี่หมายถึงแบบหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตอะไรแบบนั้นนะครับก็ทุกคนก็เป็นอิสระแล้วก็รับคําสั่งตรงไม่ได้มีแบบลําดับชั้นอะไรนักหนาก็ทํางานอิสระนะครับก็เอาจ็อบไปนะครับแล้วก็ทําไปเนาะถ้าเป็นลำดับชั้นมันก็จะถูกไอ้นี่ถูกแหกง่ายหน่อยนะครับอย่างเมื่อคืนก็สนุกมากก็ลองย้อนไปดูนะว่าเขาแหกไอโอกองทัพยังไงนะครับอ่ะกลับมาจากแบบก่อสร้างเราไปถึงอภิปรายได้ด้วยนะเนี่ยก็อย่างนี้เป็นพวกใช้ซ้ำได้นะครับก็อย่างนี้ก็เป็นพวกเสาทั้งด่วนอะไรพวกนี้นะครับเสารถไฟฟ้าอย่างเงี้ยคือเขาก็ไปประกอบเสร็จปุ๊บเทคอนกรีตเสร็จก็แกะออกแล้วก็เอาไปหล่อเสาต้นอื่นๆต่ออะไรอย่างนี้นะส่วนอีกอันนึงนะครับแบบที่มันเป็นแบบไม้ก็อันนี้เราน่าจะชินหน่อยเพราะว่าถ้าแบบก่อสร้างพวกตามบ้านอะไรเงี้ยนะครับตึกแถวอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นแบบไม้เป็นหลักซ้ายสุดนี่ก็จะดูว่าค่อนข้างเรียบร้อยหน่อยใช่ไหมก็จะมีตัวไม้อัดที่เป็นแผ่นใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเสริมเป็นโครงคร่าวใช่ไหมก็บางทีก็จะใช้ไม้ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นมันก็จะเป็นเหมือนไม้ยูคานะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3 นิ้วอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาเป็นโครงคร่าวนะครับรูปอันนี้ก็จะเริ่มดูแบบมันเหมือนตามมีตามเกิดเหมือนกันนะคือประเภทแบบมีเศษมุ้งเศษไม้อะไรก็มาประกอบเป็นโครงคร่าวอะไรแบบนี้นะครับก็ว่าไปแล้วก็ถ้าเป็นขวามือนี่ก็จะเป็นหลอดเสาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นไม้กระดานนะครับก็แล้วแต่ว่าเสามันขนาดไหนเนาะเป็นหน้า8 นิ้วหน้า10 นิ้วหน้า6 นิ้วอะไรเงี้ยนะครับอย่างถ้าเป็นในตัวอย่างที่เราดูคราวที่แล้วที่ว่าเป็นเสาขนาด20x20อย่างเงี้ยไม้แบบคุณก็อาจจะเป็นประมาณแบบเหมือนเป็น8 นิ้ว10 นิ้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า8 นิ้วมันก็จะประมาณ20 เซนถูกไหมก็จะมีเนี่ยครับก็จะมีโครงข้าวแล้วเราก็จะสังเกตว่าเนี่ยมันก็จะมีไม้ค้ำยันแบบอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอันที่เราเห็นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นไม้แบบที่มันเชื่อมระหว่างเสาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันตั้งเป็นระดับหรือเป็นแนวดิ่งได้ตามที่มันจะต้องเป็นนะครับก็เป็นเหล็กยึดระหว่างแบบระหว่างเสานะครับแล้วก็ที่จะให้สังเกตอีกนิดนึงก็จะเป็นเดี๋ยวนะอย่างอันนี้ที่เราเห็นน่ะเดี๋ยวจะมีบางรูปให้ดูอ่ะมันก็จะเป็นแบบเราจะเห็นว่าเสาค้ำยันด้านล่างอ่ะมันก็จะต้องถี่กว่าเสาค้ำยันด้านบนน่ะอธิบายได้ไหมอธิบายเป็นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงฟิสิกส์หรือเชิงวิศวกรรมได้ไหมทำไมเราต้องค้ำยันด้านล่างมากกว่านึกเหตุผลออกไหมครับเราเรียนฟูอิดกันมาหมดยังอ่ะเรียนยังตื่นกันยังเนี่ยนี่เรียนกันบนที่นอนป่าววะเหมือนลูกผมป่าววะ
นึกออกไหมครับทำไมไม้ค้ำยันจะต้องไปค้ำข้างล่างมากกว่าข้างบนน่ะนึกออกไหมครับความดันไหมครับอืมเนาะมันก็อธิบายได้ด้วยความดันเลยเนาะเรื่องไอ้ low GH ถูกไหมถ้าเกิดด้านล่างมันก็ลึกหน่อยใช่ไหมครับมันก็จะมีแรงดันจากน้ำหนักตัวมันเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องค้ำยันมากหน่อยโอเคทีนี้อันนี้เราก็ดูรูปไปแล้วอันนี้คงข้ามได้นะครับแล้วก็ก็จะมีนิดนึงสมมุติถ้าเกิดมันเป็นงานที่เราตั้งใจว่าจะโชว์ผิวคอนกรีตคือไม่ได้แบบจะมีการอะไรนะเอากระเบื้องหรือว่าเอาวอลเปเปอร์อะไรมาปิดอะไรเงี้ยเราอยากจะโชว์ผิวคอนกรีตอะไรเงี้ยนะครับแบบงานลอฟงานอะไรแบบนี้ก็อันนี้ก็ต้องประณีตกับการเลือกไม้แบบนะครับว่ามันก็จะเป็นแบบเอาเศษไม้มาประกอบกันอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวอาศัยฉาบปิดเอาก็ไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าจะโชว์ผิวก็ต้องตั้งใจทำไม้แบบเลือกใช้ไม้อัดหรือว่าลวดลายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เราก็พูดไปบ้างแล้วนะครับถ้าเป็นไม้กระดานก็เนี่ยครับ4นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่เป็นอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นนะหล่อผนังหล่ออะไรใหญ่ๆเงี้ยก็อาจจะเป็นไม้อัดอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะเราพูดอันนี้ไปยังนะขนาดไม้อัดหรือว่าขนาดเหล็กแผ่นอะไรแบบเนี้ยครับที่เป็นขนาดมาตรฐานอ่ะถ้าเป็นเหล็กเส้นที่เป็นโครงเสริมแรงคอนกรีตแบบที่เราพูดถึงเมื่อหัวข้อที่แล้วเนี่ยเหล็กเส้นพวกนั้นเขาจะขายเป็นขนาดมาตรฐานคือเส้นหนึ่งยาว10เมตรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กรูปพรรณที่เป็นพวกท่อเหล็กตัว L เหล็กตัว C เหล็กตัว I อะไรทั้งหลายเงี้ยนะครับ I beam H beam อะไรพวกนี้อันนั้นเหล็กรูปพรรณก็จะยาวเส้นละ6เมตรนะครับส่วนไอ้ที่มันเป็นไม้แผ่นน่ะจะเป็นไม้อัดหรือว่าจะเป็นเหล็กแผ่นอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีขนาดมาตรฐานอยู่คือ 4x8 ฟุตนะครับหรือว่า 1.20x2.40 นะครับก็แล้วแต่เราจะพูดหน่วยไหนมันก็จะประมาณนี้นะครับก็พวกนี้มีความหมายอะไรนะครับทำไมต้องรู้เนี่ยผมเล่านอกเรื่องนะอย่างตอนที่ผมอยู่โรงงานอย่างเงี้ยผมต้องสมมติสร้างถังเก็บของเหลวในกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับ เวลาผมออกแบบขนาดของถังอ่ะผมจะคำนวณเส้นรอบวงก่อนนะให้มันแบบคืองานวิศวะมันไม่ได้เป๊ะแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะบวกลบได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเช่นสมมติเราอยากให้มันจุประมาณ 1,000 ลิตรอะไรเงี้ยผมก็อาจจะคำนวณให้ปริมาตรมันบวกนิดๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็จะคำนวณเส้นรอบวงของถังอะให้มันลงตัวที่ความยาวของแผ่นเหล็กอะนึกออกไหมอย่างเหล็กแผ่นหนึ่งมันยาวอะไรนะเมื่อกี้บอกว่า 4x8 ฟุตอะยาว8ฟุตอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็จะหรือว่า 2.40 อย่างเงี้ยผมก็จะคำนวณให้มันแบบลงตัวว่าเป็นจำนวนเท่าของ 2.4 เมตรอะไรเงี้ยนะครับพอนึกไอเดียผมออกไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องอย่างนี้ไม่ใช่แบบคือคำนวณเลื่อยเปื่อยแล้วเราไม่นึกถึงว่าหน้า งานจริงๆเขาต้องทำงานกันยังไงอะไรเงี้ยนะก็อันนี้เล่าให้ฟังและอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเวลาเราอยู่ไซต์ก่อสร้างเนี่ยบางทีเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะพวกไม้แบบหล่อคอนกรีตบางทีเขาก็เหมือนเอาไปชุบน้ำไปเอาน้ำราดอะไรเงี้ยเอากระสอบเปียกๆคลุมไว้อะไรเงี้ยนะครับทำไมเขาต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าเขาจะต้องให้ไม้มันคงรูปอะครับคือสมมุติถ้าเกิดเราเอาไม้แห้งๆใช่ไหมขึ้นไปประกอบเป็นแบบเทคอนกรีตลงไปไม้แบบมันก็จะดูดเอาน้ำออกจากเนื้อคอนกรีตด้วยใช่ไหมมันก็จะซับน้ำออกมาอย่างเงี้ยแล้วตัวผิวหน้าของคอนกรีตหรือว่าตัวไม้แบบเองอะไรเงี้ยมันอาจจะโก่งได้นะครับเพราะฉะนั้นคอนกรีตที่เราหล่อมันก็จะผิดรูปไปอะไรเงี้ยมันเราก็ต้องให้ไม้แบบมันเรียกว่าซับน้ำขยายตัวแบบจนมันคงที่ก่อนเนี่ยแล้วค่อยเอาไปเป็นไม้แบบนะครับแล้วก็อันนี้จะพูดถึงโครงคร่าวที่อยู่ข้างหลังนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้หน้าสามนะครับ
หน้า3คือ3นิ้วนะครับหรือไม่ก็เป็นไม้ยูคาที่เราเห็นเขาขายกันพวกนี้เขาก็จะเป็นท่อนละ3เมตร3เมตรอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเขาขายกันนะครับมันก็จะขึ้นหลังรถ6ล้อได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นรถปิกอัพได้แล้วก็อันนี้ก็จะมีที่บอกเมื่อกี้ครับที่ว่าโครงด้านหลังถ้าเป็นด้านล่างก็จะถี่หน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องรับแรงดันมากกว่าด้านบนนะครับระยะห่างระหว่างโครงข้าวของไอตัวโครงข้าวของไม้แบบเนี่ยก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ตัววิศวกรเขาจะกำหนดแต่ว่าขนาดก็ระยะห่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ30 40 50เซน60เซนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ก็อันนี้ก็ที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าระยะห่างเนี่ยก็แล้วแต่เราเห็นรูปไปแล้วใช่ไหมที่มันแบบแหมมันเหมือนอารมณ์ศิลปินเลยอ่ะลองย้อนกลับไปดูทีเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เป็นตารางแบบเป็นแพทเทิร์นอะไรสวยงามนักอ่ะใช่ไหมอันนี้โอเคใช่ป่ะแต่อันนี้มันก็เหมือนกับแบบว่าตรงนี้มันดูห่างไปว่างั้นกูเสริมไม้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดูลูกทุ่งหน่อยแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มเรื่องพวกไม้ไม้ข้าวโครงสร้างข้างหลังที่ค้ำยันไม้แบบนะครับ